ฉันหวังว่าคราวนี้แซมจะทำสวนสูงมาถูกต้องนะสูงนี้ฉันวัดมาถูกแล้วแน่ใจนะ5เซนติเมตรไงใช่ถูกต้องจ้ะทำได้ดีมากแซมมี่แล้วก็เธอช่วยเอากระดาษลังชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะแป๊บนึงนะแล้วเราจะใช้ถ้วยเมื่อไหร่หรอไว้ที่หลังนะตอนนี้เราต้องใช้ลังก่อนได้เลยใช่แล้วเราต้องติดกาวชิ้นส่วนแบบนี้คราวนี้ระวังหน่อยนะฉันเอามาให้แล้วเยี่ยมเรามาตัดชิ้นส่วนกันไม้บรรทัดไม้บรรทัดดินสอดินสอนี่จะเป็นการร่างชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะคัตเตอร์คัตเตอร์ฉันจะตัดตามเส้นร่างและติดกาวชิ้นนี้เข้ากับฐานของเราไงคะทุกคนพวกคุณคงกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าแซมกับฉันทำอะไรกันอยู่ฉันจะบอกพวกคุณเองวันหนึ่งฉันไปดูอาจารย์สปลินเตอร์เขาเข้าไปฝ่าวงกดอีกแล้วโอ้ถ้าพวกคุณได้ดูวิดีโอข่าววงกดนั้นกันแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะและพอเขาเข้าไปถึงสวนสนามบาสเขาก็สนุกสนานมากๆเลยเราใช้เวลาตรงนั้นกันเกือบชั่วโมงแน่ทั้งชั่วโมงเลยหรอเอออาจจะน้อยกว่านั้นฉันไม่ได้ดูนาฬิกานี่นะเอาเธอเอาเธอต่อสิไม่อย่างนั้นฉันคงทำเสร็จก่อนที่เธอจะเข้าเรื่องแน่เพราะงั้นฉันก็เลยคิดจะลองเล่นบาสเหมือนกันฉันหาลูกบอลได้แล้วด้วยนะแต่ถึงฉันจะแข็งแรงและกระโดดดึงดังได้แต่ฉันก็ยังใช้ลูกบอลนั้นเล่นไม่ได้อยู่ดีฉันก็เลยไปหาสู่เล่าทุกอย่างให้เธอฟังเธอก็เลยเสนอว่าให้มาทำเกมชูตบาสตั้งโต๊ะจากกระดาษลังกันฉันจะได้ฝึกเหมือนนักกีฬา NBA และฐานของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะไปเอาลูกบอลมานะยังเร็วไปนะแซมมี่อ๋อก็ได้ฉันต้องติดผนังทั้งด้านหลังและด้านหน้าเข้ากับสวนฐานผนังด้านหน้าจะต้องเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว30คูณ10เซนติเมตรนี้เราต้องเจาะช่องบนนี้นะตรงนี้ระวังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ โอ้รีบเก็บเร็วเข้าเราเก็บมาได้ครบไหมเนี่ยคิดว่านะนี่ฟังหน่อยซูซี่สีของบอลพวกนี้นะก็ใช่อยู่นะแต่มันดูไม่เห็นเหมือนลูกบาสจริงๆเลยเราก็จะวาดรายละเอียดบนนั้นไงช่วยเอาปากกามาร์เกอร์สีดำมาให้ฉันทีจ้าเดี๋ยวกลับมานะและระหว่างนี้ฉันจะติดกาวผนังส่วนหน้าผนังด้านหลังก็ดูสวยงามดีแล้วเกือบจะเหมือนประตูอยู่นะทุกคนพวกคุณชอบบาสเกตบอลไหมหรืออาจจะเป็นเกมอื่นๆที่ใช้ลูกบอลก็ได้กดหยุดวิดีโอแล้วคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะเอ้าปากกามาร์เกอร์ไปทำอะไรมาน่ะนานจังก็ฉันหยุดคุยกับอาจารย์สปลินเตอร์นะสิอ๋อเข้าใจละแล้วเขาให้ขนมเธอด้วยไหมแน่นอนอยู่แล้วเข้าใจแล้วเพราะคนชอบของหวานส่วนนี้คือหน้าตาของลูกบอลของเรานะต้องอย่างนี้สิดูนะลูกบอลจะไหลไปตามทางลาดนี้และลงมาที่พื้นเนี่ยนะก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะติดกาวบนถาดพิเศษนี้กันแบบนี้นะและตอนนี้ก็ยังจะแซมี่ยังนะโหมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยเอาไว้ใช้ทำอะไรหรอตรงนี้จะเป็นจุดแตกต่างหลักอย่างหนึ่งจากบาสเกตบอลของจริงเราจะไม่ได้โยนบอลลงห่วงด้วยมือของเราแต่ใช้เครื่องยิงแทนโอ้โหเป็นจริงแบบนั้นยิ่งยอดกว่าเดิมอีกนี่ทุกคนกดติดตามช่องของเราหน่อยนะเรามีของเจ๋งๆมาให้ดูตลอดคนไม่มีทางจะเบื่อแน่นอนใครจะคิดว่าจะได้เล่นบาสด้วยเครื่องยิงกันล่ะเราต้องเสียบแท่งไม้เข้าไปแบบนี้นะแท่งหนึ่งตรงนี้และอีกสองแท่งตรงนี้ถ้าจะทำกระดาษหกอีกแล้วเหรอจะใช่นะแซมมี่ดูสิเราจะวางลูกบอลไว้ในนี้นะแต่ฉันว่ามันก็ยังเหมือนกระดาษหกมากกว่าเครื่องยิงอยู่ดีนะงั้นมาแก้ไขกันเถอะ
ติเหตุนะสามีละไม่ฉันไม่ได้จะทำแบบนั้นซะหน่อยฉันจะยืดไม้ให้แน่นๆแบบนี้เห็นไหมตอนนี้ดูเหมือนเครื่องยิงแล้วล่ะเราต้องติดตั้งเครื่องนี้เข้ากับแผ่นล่างซึ่งจะช่วยบังอุโมงค์สำหรับลูกบอลด้วยฉันมีชิ้นส่วนดินสอแท่งหนึ่งที่ฉันไม่ใช้แล้วอยู่พอดีฉันจะติดเข้าไปและเครื่องยิงก็พร้อมทำงานแล้วติดเข้าที่เลยเร็วเข้าเอาล่ะระวังหน่อยนะและฉันก็มีชิ้นส่วนนี้ด้วยซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้บอลตกลงไปในถาดและคราวนี้ถึงเวลาของถ้วยกระดาษแล้วหรอใช่เลยฉันจะไปเอามานะถ้าฉันรู้ว่างานจะหนักขนาดนี้ฉันคงไม่กระตือรือร้นอยากทำห่วงชุดมาขนาดนั้นแน่โอ้ยอย่าบ่นนะแซมมี่มันก็สนุกดีออกนี่นาเราจะกรีดเป็นช่องๆอย่างนี้นะแล้วจากนั้นก็ตัดส่วนล่างออกเรียบร้อยจำไว้นะว่าต้องระวังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยแต่ละอันกับหลังพ่วงนี้แล้วฮิปห่วงชุดของเราเสร็จแล้วถึงเวลาติดกาวเขากับสนามได้ฉันให้ฉันทำนะเธออยากติดกาวห่วงชุดหรอใช่สิทำไมจะไม่อยากล่ะเธอช่วยทำขาตั้งอีก3อันให้ห่วงชุดได้ไหมขาตั้งก็ได้จะลองดูนะทุกคนพวกคุณคิดว่าแซมจะทำสำเร็จไหมถ้าคุณคิดว่าได้กดไลค์ให้หน่อยนะฉันจะติดกาวห่วงชุด3อันนี้กับผนังด้านหลังแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเขาแล้วก็ฉันจะต้องโอ้แซมมี่ทำได้เยี่ยมไปเลยดีมากขอบคุณขอบคุณถ้าฉันตั้งใจจริงๆก็ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแน่เห็นก็มาติดกาวห่วงชุดที่เหลือกับขาตั้งกันเถอะกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อให้ดูเก๋ไก๋ขึ้นยอดเยี่ยมเลยแซมมี่เกมของเราดูน่าทึ่งมากลองเล่นกันเถอะเริ่มกันเลยสู่ชุดลูกแรกแล้วก็เข้าอีกครั้งฉันต้องเล็งให้ดีๆโอ้ยไม่เป็นไรฉันจะลองใหม่นะว้าว yes คราวนี้ตาฉันแล้วเย้เก่งมากเลยนี่แหละบาสเกตบอลแบบที่ฉันชอบบอลที่ขนาดพอเหมาะและเล่นง่ายขอบคุณนะซูซี่เธอเป็นเพื่อนแท้จริงๆโอ้สามียินดีจ้ะฉันก็ชอบเล่นบาสเหมือนกันอย่างนี้ฉันจะได้ไปเซ็นสัญญาทีมบาสเมืองฉันจะเปิดโรงเรียนสอนเกมชูบาสตั้งโต๊ะสำหรับเมืองของตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนดังโอ้แซมใจลอยไปไหนอีกแล้วฉันขอไปดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเขาไม่ได้ลอยไปไกลเกินเหตุบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนถ้าคุณชอบวิดีโอในวันนี้กดไลค์ให้ด้วยนะและอย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อนๆของคุณด้วยเวลามีเพื่อนดูด้วยกันก็จะสนุกมากเลยนะThank you.